ยกติ๊กหน่อยครับนายกครับคนทำงานจะให้ยิ้มนะนายกก็บอกอย่างนี้ทำงานดูดีมากเลยเมื่อเช้าก็ได้มาร่วมพิธีนะกันไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการทำงานมาเก็บงานนะครับเรามีเวลาอีกจำนวนอีกระยะหนึ่งก่อนจะถึง24เนี่ย20วันได้ประโดยประมาณก็ช่วยกันทำทุกวันนะครับถึงแม้ว่าจะผมอยากจะใช้พระราชพิธีอันนี้เป็นพระราชพิธีที่ทำให้บ้านเมืองเราสะอาดคงไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่นี้หรอกที่มีพิธีถ้าใช้พิธีเหล่านี้ถ้าใช้พิธีนี้ทำให้บ้านเมืองเราสะอาดขึ้นได้ไหมทุกบ้านทุกช่องทำไปเถอะนะถนนหนทางทำไปทุกเส้นแหละครับทำไปเรื่อยบ้านเมืองเราจะสวยงามเองนะวันนี้ปัญหาของเราก็เจอกันอยู่หลายปัญหาอยู่แล้วนะทั้งอุทกภัยภัยแล้งทั้งเกษตรกรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นปัญหาไหนก็ต้องแก้ปัญหากันจากต้นตออย่างเช่นอะไรล่ะ PM2.5 เนี่ยถ้าคนสิ่งที่จะแก้ได้โดยที่ไม่ต้องมีผลกระทบกับใครเลยไม่ต้องไปดั้นดานตรวจจนเยอะแยะทำให้คนที่เขาใช้รถที่ถูกกฎหมายหรือถูกระเบียบอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาก็คืออะไรคนที่รู้ว่ารถตัวเองควันดำนะเลิกก็หยุดซะไปแก้ปัญหารถตัวเองออกมามันก็เราไปแก้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะถ้ารัฐบาลกวดขันกว่านี้เดี๋ยวจะตรวจทุกถนนนะแล้วจราจรก็ติดอีกใช่ไหมคนที่เขาควันไม่ดำเขาก็เดือดร้อนแล้วใครโดนนี่ไงคือความรับผิดชอบร่วมกันทุกคนต้องร่วมกันรัฐบาลเจ้าหน้าที่ประชาชนแล้วใครมีจำนวนมากน้อยกว่ากันนะถ้าทุกคนช่วยกันมันก็แก้ในทุกปัญหานั่นแหละทุกปัญหาในกฎหมายก็มีกฎหมายไว้เพื่อไม่ให้เกิดไม่ให้ทำ